3. พืชผักผลไม้ไทยช่วยชะลอวัยประโยชน์ดีๆที่สามารถหาได้ในครัวคุณสวัสดีครับถ้าหากคุณชื่นชอบวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับความรู้ภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพของคนสมัยก่อนช่างน่าทึ่งมากครับจนในปัจจุบันแล้วต้องหันมาลอกเลียนแบบซะบ้างแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3อาหารสมุนไพรที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพและบำรุงร่างกายของคุณได้เป็นอย่างดีครับอันดับแรกครับกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพซึ่งสามารถบำรุงกระเพาะอาหารของคุณได้โดยตรงครับและยังสามารถช่วยบำรุงปอดบำรุงสมองบำรุงสายตาเพียงแค่คุณรับประทาน 2-3 ลูกติดต่อกันครับประมาณ20วันคุณก็จะเริ่มเห็นผลกับสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้คุณยังสามารถสังเกตผิวพรรณของคุณได้ถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำนะครับคุณจะสามารถสังเกตได้ว่าสุขภาพผิวพรรณสุขภาพร่างกายคุณจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากในกระเจี๊ยบเขียวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากครับจึงสามารถช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยบำรุงเซลล์ในร่างกายของเราได้อีกด้วยครับกระเจี๊ยบเขียวเหมาะกับกลุ่มคนรูปแบบไหนบ้างเหมาะกับกลุ่มคนวัยทำงานผู้สูงอายุผู้ออกกำลังกายและผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพครับส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลในประเทศไทยเท่านั้นและในต่างประเทศข้อมูลงานวิจัยมีดังต่อไปนี้ครับกระเจี๊ยบเขียวมีแคลเซียมสูงสามารถช่วยบำรุงกระดูกได้มีประโยชน์สามารถเสริมสร้างเซลล์ผิวและบำรุงเซลล์ผิวได้บรรเทาอาการปวดท้องและสามารถช่วยเสริมสร้างกระเพาะอาหารให้แข็งแรงพร้อมทั้งช่วยในระบบขับถ่ายซึ่งมีประโยชน์มากครับในการดูแลสุขภาพของการระบายวิธีการรับประทานกระเจี๊ยบเขียวให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการลวกจิ้มน้ำพริกครับเพราะกระเจี๊ยบเขียวสามารถทนความร้อนได้และวิตามินแร่ธาตุบางส่วนก็อาจจะหายไปสักหน่อยแต่ก็ยังได้รับประโยชน์อย่างเต็มร้อยจากกระเจี๊ยบเขียวอยู่เช่นเดิมครับเอาละครับเราไปรู้จักกับประโยชน์ของสมุนไพรและพืชผักชนิดที่2กันดีกว่านะครับในการช่วยเสริมสร้างร่างกายและดูแลสุขภาพของคุณ2ครับกระเทียมกระเทียมนั้นมีประโยชน์ทางการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากและสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในกระเทียมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินซีวิตามิน B1 วิตามิน B2 ไออาซินเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากครับและสามารถช่วยดูแลสุขภาพพร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพได้ดังต่อไปนี้ครับมีส่วนช่วยในการขับลมมีประโยชน์บำรุงกระเพาะอาหารช่วยบำรุงกล่องเสียงทำให้ชุ่มคอมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายมีส่วนช่วยลดไขมันในกระเพาะอาหารและลำไส้มีประโยชน์ช่วยปรับสมดุลของหลอดเลือดมีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีประโยชน์ช่วยบำรุงผิวหนังนอกจากนี้ยังสามารถช่วยบำรุงปอดได้อีกด้วยครับเพียงแค่คุณรับประทานเป็นประจำอย่างน้อย 5-10 กลีบต่อวันครับคุณก็จะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วครับประโยชน์อย่างที่3ครับนั่นก็คือผักกฐินผักกฐินริมรั้วเป็นพืชผักของไทยที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านครับซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยดูแลสุขภาพ
และคนไทยส่วนใหญ่นิยมเด็ดนำมาจิ้มรับประทานกับน้ำพริกหรือว่าส้มตำและลาบก็อร่อยไม่ใช่น้อยแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าผักกระถินนั้นมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอย่างน่าตื่นใจและมีวิตามินและแร่ธาตุอย่างสูงครับเราไปรู้จักกับวิตามินและแร่ธาตุของผักกระถินกันก่อนเลยนะครับว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างในการช่วยดูแลสุขภาพของเราแร่ธาตุของผักกระถินมีประโยชน์ดังต่อไปนี้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ครับซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยดูแลสุขภาพและเสริมสร้างร่างกายดังต่อไปนี้ครับมีส่วนช่วยในการบำรุงตับมีประโยชน์ช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารสามารถช่วยบำรุงกระดูกได้เป็นพืชผักสมุนไพรในรูปแบบอายุวัฒนะมีส่วนช่วยปรับสมดุลระดับน้ำตาลในร่างกายมีประโยชน์ช่วยบำรุงเลือดมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระเพาะอาหารและการดูดซึมมีประโยชน์เมื่อรับประทานเป็นประจำช่วยบรรเทาปัญหาท้องผูกข้อมูล3สมุนไพรในครั้งนี้ผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสวัสดีครับ